สวัสดีค่ะผู้ปกครองคะเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นเรื่องของการสอนการรับประทานอาหารค่ะวันนี้เราจะสอนเขาทานข้าวนะคะโดยฝึกให้เขามาที่โต๊ะอาหารนะคะแล้วก็นั่งทานข้าวนะคะใช้ช้อนซ่อมค่ะโดยให้เขาจับช้อนด้วยมือข้างที่ถนัดนะคะแล้วก็อีกข้างก็จับซ่อมค่ะในการจับช้อนซ่อมนะคะให้ใช้นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้ค่ะแล้วก็นิ้วกลางจับบริเวณด้ามช้อนกับด้ามซ่อมค่ะหลังจากที่เขาจับทั้งช้อนทั้งซ่อมจนถนัดแล้วนะคะก็ใช้ช้อนตักอาหารให้พอดีคำค่ะแล้วยกขึ้นใส่ปากนะคะให้เด็กปิดปากพร้อมกับดึงช้อนออกจากปากค่ะหลังจากนั้นค่ะฝึกให้เขาเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วก็ให้เขากลืนอาหารค่ะเมื่อกินอาหารลงแล้วนะคะก็ให้ตักคำต่อไปค่ะซึ่งผู้ปกครองก็ฝึกให้เขาทำเช่นเดิมนะคะให้เขาทานอาหารตักอาหารเข้าปากจนหมดจานนะคะหลังจากนั้นค่ะฝึกให้เขาเช็ดปากค่ะแล้วก็รวบช้อนซ่อมนะคะไว้ในจานให้เรียบร้อยค่ะก็เป็นการฝึกให้เขาเนี่ยได้ทานอาหารนะคะแล้วก็ฝึกให้เขาเคี้ยวอาหารคืนนะคะก็ผู้ปกครองฝึกเขาไปเรื่อยๆนะคะในการฝึกรับประทานอาหารค่ะที่สำคัญก็คือฝึกเรื่องวินัยด้วยนะคะให้เขาได้ตักอาหารทานข้าวไปพร้อมกับผู้ปกครองเลยนะคะในการฝึกครั้งนี้นะคะหลังจากที่ฝึกเสร็จแล้วค่ะให้เขาเก็บจานให้เรียบร้อยนะคะก็เป็นเสร็จนะคะในเรื่องของการฝึกการรับประทานอาหารค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะขอให้ผู้ปกครองนะคะฝึกเขาไปเรื่อยๆนะคะฝึกซ้ำๆฝึกบ่อยๆนะคะแล้วก็ฝึกในสถานการณ์จริงในช่วงที่เรารับประทานอาหารด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ